ี้นะคะเรามีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจทั้งสองเรื่องเลยค่ะเรื่องไทยแล้วก็เรื่องเทศใช่ค่ะเริ่มต้นด้วยเริ่มด้วยเรื่องของไทยก่อนดีกว่านะคะได้แก่เรื่องของหมู่ป๊อกนะคะจากทหารผู้ที่สูญเสียขานะคะจากเหตุการณ์ที่เขาพระวิหารสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มารับใช้ชาติเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในฐานะของนักกีฬาพิการทีมชาติไทยทราบว่าตอนที่เขารับราชการในส่วนที่น่ากลัวก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่เป็นไรเลยใช่ค่ะแต่ว่าพอมาทางปราสาทพระวิหารเนี่ยเลยมีปัญหาใช่ค่ะก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะในช่วงนั้นเนี่ยทำให้หมู่ป๊อกเนี่ยต้องเสียขาไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพของหมู่ป๊อกกันนะคะเมื่อการเป็นทหารรับใช้ชาติคือความฝันทันทีที่เรียนจบชั้นม.6เด็กหนุ่มวัยเพียง18ปีคนนี้ก็ตัดสินใจสอบเข้าโรงเรียนใน10อย่างไม่ลังเลก่อนที่เขาจะได้รับการประดับยศเป็น10เอกณัฐปกรณ์พรมล่าหรือหมู่ป๊อกตามความฝันที่ได้ตั้งเอาไว้และได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีในพื้นที่ที่ดูเหมือนจะเสี่ยงภัยหมู่ป๊อกปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบก่อนที่จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในอีกพื้นที่ที่สำคัญคือบริเวณเขาพระวิหารอีก1ปีซึ่งถ้าหากว่าเสร็จสิ้นภารกิจที่นี่นะคะนายทหารหนุ่มมีแผนจะเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวที่คบกันมานานนับ10ปีแต่แล้วในวันที่4กันยายนปี2555ก่อนจะถึงวันแต่งงานเพียงแค่2เดือนหมู่ป๊อกในฐานะผู้บังคับหมู่ปืนเล็กประสบอุบัติเหตุเหยียบกับระเบิดขณะพาลูกน้องลาดตระเวนบริเวณเขาพระวิหารจนต้องสูญเสียขาข้างขวางานแต่งงานถูกเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดและวิถีแห่งลูกผู้ชายชาติทหารที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดทั้งชีวิตยุติลงทันทีก็คิดแค่ว่าทำไงก็ได้คือให้เราสภาพร่างกายเราฟื้นตัวกลับมาอะไรเงี้ยยังไม่ได้คิดไปถึงอนาคตว่าต้องอยู่ยังไงต้องเป็นยังไงต้องไปทำอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่แฟนอะไรแล้วแต่เขาจะอยู่เคียงข้างตลอดคอยให้กำลังใจอะไรเงี้ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมเป็นในวันนั้นน่ะก็คือผมไม่ได้รู้สึกเสียใจที่ตัวเองต้องมาเสียขาวันนั้นผมกับรู้สึกว่าเป็นวันที่ตัวเองแบบภาคภูมิใจมากกว่าที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวของทหารกล้าถึงวันนี้หมู่ป๊อกฝ่าฟันความเจ็บปวดและกลับมายืนได้อีกครั้งเป็นการกลับมาลุกขึ้นสู้กับข้อจำกัดทางร่างกายแต่ยังคงเป็นการทำเพื่อเป้าหมายเดิมคือประเทศชาติเพียงแต่อยู่ในบทบาทหน้าที่ที่ต่างไปจากเดิมเท่านั้นโครงการสานฝันฮีโร่พาทหารที่บาดเจ็บเนี่ยไปดูกีฬาคนพิการที่สนามกีฬาหัวหมากมีเจ้าหน้าที่เข้ามาถามอีกทีว่าสนใจกีฬาประเภทไหนผมก็บอกไปว่ายิงธนูครับพี่เขาก็แนะนำว่าวันที่จะคัดตัวเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วซึ่งพื้นฐานการยิงธนูของเราเนี่ยมันยังไม่มีเลยพี่เขาก็เลยแนะนำว่าเอาเป็นกีฬาว่ายน้ำดีไหมก็เลยตัดสินใจว่ายน้ำก็ว่ายน้ำอะไรประมาณนี้พอได้เข้ามาตอนนี้ก็คือต้องมีการปรับอะไรหลายๆอย่างสมดุลของร่างกายก็มันไปแบบยังไงล่ะมันเลื้อยครับมันไม่ตรงเลยซะทีเดียวเหมือนแบบก็ต้องปรับสมดุลอะไรอีกมีคนนึงบอกผมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆว่าอย่าใช้โอกาสเปลืองเพราะว่าโอกาสที่เราจะมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่เมื่อเราเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะทำให้ดีที่สุดโครงการสานฝันฮีโร่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาโดยมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้พาทหารผ่านศึกกว่า20คนไปดูการฝึกซ้อมของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่สนามกีฬาหัวหมากซึ่งมีหมู่ป๊อกเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการและผ่านการทดสอบฝึกฝนจนได้เป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่7ที่ประเทศเมียนมาแม้เหรียญรางวัลจะเป็นเป้าหมายของนักกีฬาแต่สำหรับ10เอกณัฐปกรณ์พรมล่าเป้าหมายในการติดทีมชาติไทยครั้งแรกในชีวิตของเขาอาจจะแตกต่างออกไปที่จริงก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องประสบความสำเร็จได้เหรียญได้อะไรกลับมาเป้าหมายหลักจริงๆต้องการที่จะให้คนที่เขาเป็นเหมือนเราหรือว่าเป็นมากกว่าเราอย่างเงี้ยให้เขาเห็นเราแล้วเขาแบบเกิดพลังใจขึ้นมามีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปสู้ต่อไปในวันข้างหน้าอะไรเงี้ยจากสนามรบสู่สนามแข่งขันเส้นทางอาจแตกต่างแต่วันนี้10เอกณัฐปกรณ์พรมล่ายังคงเดินต่อไปด้วยหัวใจดวงเดิม
หัวใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของชายชาติทหารที่พร้อมจะเสียสละและทำเพื่อประเทศชาติตลอดไปทุกพื้นที่ทุกภารกิจที่ได้ทำไปเนี่ยมันยังคงอยู่ในความทรงจำของผมมาโดยตลอดไม่เคยลืมว่าตัวเองไม่ได้เป็นทหารคิดว่าตัวเองยังคงเป็นทหารอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอาชีพเป็นทหารแต่ก็ยังคิดอยู่เสมอว่าเราเป็นทหารอาชีพก็ยังภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อนุสรณ์ดีประยูนถ่ายภาพอาทิตยาจันทรงฤทธิ์รายงานราชการต้องดูแลให้ดีเลยนะเพราะว่าบุคลิกหน้าตารูปร่างซุ้มเสียงวิธีคิดวิธีพูดน่าจะ Perfect. เป็นคนน่าจะเป็นคนที่พูดให้กำลังใจผู้พิการที่ดีได้เลยใช่ค่ะไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะหรือว่าอีกหนึ่งคนที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยการพูดได้ดีมากๆคนนี้ก็น่าสนใจมากครับเป็นสาวอเมริกันรัฐเท็กซัสครับอายุ24ย่าง25ครับนี่แหละค่ะเธอคนนี้ชื่อว่าลิซซี่เวลาสเกสนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนเรียกเธอในอินเทอร์เน็ตหรือว่า YouTube นะคะบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่หน้าตาน่าเกลียดที่สุดในโลกไม่น่าเชื่อเลยเขาบอกว่าเป็นการทำร้ายจิตใจเธออย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเธอเป็นเหมือนกับเป็นโรคอะไรสักอย่างที่ทำให้เนื้อเยื่อแล้วก็ไขมันนั้นเสื่อมสลายเร็วมากทำให้แก่เร็วเพราะเนื้อเยื่อเสื่อมสลายเร็วก็แก่เร็วก็คืออายุเร็วขึ้นนี่คือแม่คุณพ่อแล้วก็ไขมันเสื่อมสลายเร็วมากก็ทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนทานมื้อเล็กๆเนี่ยวันละ60มื้อก็น้ำหนักแค่นี้เห็นบอกว่าทุก15นาทีเนี่ยต้องทานเรื่อยๆแล้วก็ไม่อ้วนน้ำหนักตัวสูงสุดในชีวิตเนี่ยคือ29กิโลกรัมโอ้โหตายแล้วนี่ค่ะดูสิคะเธอผอมมากๆนะคะเรามีคนโพสต์ข้อความว่าเป็นผู้หญิงที่ขี้เหร่ที่สุดในโลกแล้วคนเข้าดูเป็นล้านวิวอ่ะเป็นล้านแล้วก็คอมเมนต์ก็เยอะมากแล้วเธอก็รู้สึกแบบขมขื่นใจและสุดท้ายก็บอกว่าจะไม่ให้เสียงแขกข้างนอกเนี่ยนะฮะมาทำร้ายเธอเพราะว่าเธอนี่นอกจากรูปร่างเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วตาข้างขวาก็บอดสนิทด้วยค่ะเธอมีความใฝ่ฝัน3อย่างด้วยกันอะไรบ้างเป้าหมายในชีวิตของเธอบอกว่า1ต้องเรียนจบมหาวิทยาลัย2ต้องเขียนหนังสือพิมพ์ขายนะคะและ3เป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นวันนี้ครับเธออายุ24ปีได้ทำครบถ้วนทุกอย่างจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ได้เขียนหนังสือเล่มที่3แล้วนะโอ้ขายดีด้วยแล้วก็ตะเวนพูดให้กำลังใจทั่วสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะเธอบอกว่าเคล็ดลับของเธอหลายๆอย่างนะคะก็คือการมองข้ามอาการป่วยของตัวเองนะคะอย่างเช่นเรื่องของความผอมเธอก็บอกว่าจริงๆมองในอีกแง่นึงเนี่ยเธอสามารถไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับฟิตเนสได้เลยนะคะเธอมองโลกในแง่ดีแล้วก็มองอย่างขบขันแล้วมีใครมาวิจารณ์เธอก็ตามแต่เธอบอกว่ามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ทางด้านขวาของเธอทำไมล่ะคะด้านขวาของเธอตาเธอมองไม่เห็นเธอมองไม่เห็นก็จบเลยนะมองไม่เห็นตัวตนเพราะฉะนั้นใครเนี่ยที่มาแกล้งเธอหรือว่ามองเธอนะคะจ้องเธอก็จัดการไปอยู่ข้างขวาค่ะก็ติดตามนะครับเรื่องของลิซซี่นะครับว่าเธอจะทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมของโลกอีกมากมายแล้วก็สิ่งที่เธอพูดในสมาคมของ TEDx นั้นที่บ้านเราก็มีด้วยใช่ไม่แน่บางปีเธออาจจะมาเมืองไทยก็ได้ค่ะชมโฆษณาตัวเดียวครับ